เราเกษตรกรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดการทำพินัยกรรมได้แก่เจ้าของทรัพย์เจตนาที่จะยกทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นใดเมื่อตนได้ถึงแก่ความตายแล้วทั้งนี้พินัยกรรมไม่ใช่ทำให้แก่ทายาทหรือผู้สืบสันดานเท่านั้นการทำพินัยกรรมสามารถระบุให้แก่บุคคลอื่นวัดหรือมูลนิธิก็ได้กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เปิดสายหน้าไมค์นะให้ป๋องท่านด็อกเตอร์ครับเผื่อท่านใดที่มีประเด็นคำถามเรื่องกฎหมายก็โทรเข้ามาพูดคุยกันหรือจะในภาคการเกษตรนะคะอยากให้เข้าไปดูแลตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ว่ากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะในแต่ละวันเนี่ยที่เราจัดรายการเราคลายทุกประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทุกเรื่องร้อนใจเนี่ยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้บางคนบอกว่าโทรไม่ได้ทำยังไงคุณสามารถที่จะส่งแฟกก็ได้นะคะคิดเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ส่งมายังรายการไทยทุกประชาชนนะหรือว่าจะเป็นโทรเข้ามาหลังใหม่แล้วก็ฝากข้อความเอาไว้บางคนบอกว่าไม่กล้าออกอากาศกลัวนะคะบางทีกลัวว่าจะไปกระทบกับฝั่งตรงข้ามนะคะคุณสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณตัวจริงคือใครเวลาร้องทุกข์ถูกไหมคะยิ่งเป็นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยกลัวในเรื่องของความปลอดภัยก็บอกมาเล่าเรื่องราวมาต่างๆนะคะแล้วก็ลงชื่อเป็นนิคเนมละกันแล้วทางเราจะเข้าไปตรวจสอบให้จะส่งเรื่องไปยังผู้ใหญ่ให้นะคะก็นิคเนมมันชื่อเล่นนะครับเอาชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นปลอมๆไงไม่มีชื่อเล่นอีกชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าแม่งชาวบ้านเขาอาจจะไม่รู้เอาไปนามแฝงนามปากกาแทนละกันอย่าบอกชื่อจริงนะบางคนบอกว่าบอกไปเขาก็รู้สิครับว่าผมเป็นใครอ่ะบางทีร้องเรียนอยู่ข้างบ้านนั่นแหละเมื่อวานไปซื้อหนังสือท่านดร.อันก่อนแม่เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแถวบ้านก็มีเยอะเลยยาเสพติดเนี่ยจะทำยังไงแถวไหนมีไปเยอะบ้างก็จะดีนะครับคือฟังมาเยอะแล้วไม่รู้จะรณรงค์ยังไงครับพี่ป๋องเดี๋ยวนี้จับกันทีเนี่ยค่ะโอ้โหปริมาณเยอะนะครับค่ะเล่นขนกันมาซะเต็มที่เลยนะเป็นล้านๆเม็ดนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งยาไอยาบ้ายาอะไรต่างๆนี่โอ้เยอะแยะมากมายนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อันตรายมากในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เราเห็นว่าโลกบ้านประเทศเราเนี่ยเขาไม่มีใครที่จะมาเสพยาเสพติดแบบบ้าๆบอๆแบบเมืองไทยนะค่ะพอไปเราตายแล้วค่ากฎหมายก็แรงเหรอครับกฎหมายก็แรงครับเอาเราดูทางโซนล่างไปเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์คุณก็รู้แล้วว่ากฎหมายเขาแรงมากโอ้แรงครับนั่นหนักโทษประหารครับค่ะพอเราถึงแม้มีโทษหนักก็ไม่กลัวกันนะก็แป๊บเดียวฮะก็เห็นว่าโทษประหารชีวิตแล้วเราใช่ไม่เรามีอะไรอ่ะลดลงมาเหลืออะไรอ่ะเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะผมเห็นแป๊บๆนึงสัก10กว่าปีก็เห็นมาเดินปลออยู่หน้าบ้านนะลาวเขาเองก็ไม่ดังเหมือนเมื่อเรานะแม้แต่พม่าเองเขาว่าเป็นแหล่งที่ว่าคนข้ามมาอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างนั้นแหละผลิตชายแดนก็เห็นรู้สึกข่าวเขาไม่ได้หนักหน่วงเหมือนแม่บ้านเรานะครับค่ะมีสายเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปรับสายก่อนละกันแล้วพูดคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องทีมค่ะสวัสดีค่ะดร.วัฒนาท่านสองครับสวัสดีครับท่านครับท่านสนุกใช่ไหมคะค่ะฟังอาจารย์บอกแป๊บๆว่าติดคุกแล้วไปท่านจะก็ออกอีกใช่ไหมครับคืออย่างนี้คดีอาญาเนี่ยครับถ้าศาลสั่งจำคุกสมมติปีถ้ารับสารภาพจะเหลือ5ปีครับทีนี้พอติดคุกเสร็จเป็นนักโทษชั้นดีนี่เขาจะมีส่วนลดให้อืมครับอย่างเช่นสมมติว่านักโทษเนี่ยออกมาทำงานนอกเรือนจำนี่ครับมาทำงานวันหนึ่งได้ลดโทษวันหนึ่งนะอ๋อครับมาถ้าทำออกมาทำ10วันนี่คนได้ลดโทษ10วันเลยครับมันจะทำให้ติดเร็วแล้วก็มีลดพิเศษอีกเรื่องในบรรยากาศที่ในหลวงหรือในพระราชดีหรือมีงานสำคัญนี่มีการอภัยลดโทษอภัยโทษอีกก็มีอีกครับครับท่านโอ้ต่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลดโทษแล้วก็อยู่ในเรือนจำทำเองมันดีก็มีส่วนลดและโดยเฉพาะถ้าทำดีมีความประพฤติดีถ้าจำคุกไปแล้วเหลืออีก2ปีจำพ้นโทษก็สามารถออกจากคุกได้นะครับทำดีทำไปก็รายงานไปขอให้พักโทษได้อันนี้มีขั้นตอนต่างๆนะครับครับท่านครับนี่ก็พูดถึงว่าในวันอาสาฬหะนี่เป็นวันปฐมเทศนาของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะใช่ครับ
ทีนี้ถ้าหากว่าเราทำดียึดถือศีลธรรมไว้ดิมันไม่ติดคุกหรอกครับอย่าเอาแค่กินหน้านี่ก็พอนะครับครับเราอย่ามีปาณาติบาตาเวรมณีเนี่ยห้ามไปให้ฆ่าคนอื่นใช่ไหมค่ะกฎหมายก็เขียนหนักฆ่าห้ามฆ่าคนอื่นห้ามทำร้ายร่างกายห้ามทิ้งทรัพย์ปล้นทรัพย์มันอยู่ในกินหน้าทั้งหมดถ้าเราฆ่าได้เลิกได้มันก็ไม่ต้องติดคุกอ่ะค่ะเพราะได้โอกาสวันที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะขอจะชวนท่านพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราชาวพุทธซึ่งศาสนาพุทธเองทั่วโลกเขาญี่ปุ่นก็มาบวชฝรั่งมันฆ่าเยอะแยะมาบวชคนจีนนับถือพุทธเยอะแยะเราได้ปฏิบัติแค่ไหนอยากจะขอเชิญชวนว่าเอาละระยะในช่วงเข้าพรรษาที่สามเดือนเนี่ยนะครับซึ่งจะเข้าพรรษาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรามายึดถือศีลห้ากันดีไหมค่ะเราเว้นความชั่วครับทำความดีทำใจให้จิตใจร่าเริงมันก็มีความสุขแล้วเรื่องกฎหมายนั้นนี่อยากจะบอกน้องพีว่ากฎหมายว่าจากศีลธรรมค่ะอาจารย์อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ปาณาติปาตาเวรมณีห้ามไปฆ่าตัดกฎหมายก็ห้ามฆ่าผู้อื่นทำทำร้ายร่างกายผู้อื่นอัจฉริยะทานาเวรมณีห้ามไปให้รักทรัพย์มันจะไปขโมยของเขาดิกฎหมายก็เขียนไว้ศีลธรรมมันผิดแต่ถ้าจิตใจแต่กฎหมายบอกขโมยเขากินปุ๊บการไปสุมิชาก็ห้ามไปหาเรื่องด่าห้ามไปข่มขืนเขาเมื่อเช้ามีคนหนึ่งโทรมาถามจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาถูกเขากล่าวหาว่าไปอนาจารขึ้นไปจับน้องเด็กอายุ11ปีผมถามว่าถ้าเราไม่ได้ทำแล้วทำไมเขากล่าวหาไอ้นี่กลายเป็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ไปได้ก็แม่เด็กเป็นเมียน้อยตอนนี้กับปัญหาอยู่ที่ว่าจะดันจะรอบกันจะเลิกกันเนี่ยมันว่าเขาใส่ความมันเราก็บอกให้สมมตินั่งคุยกันนะไปพูดทางโทรศัพท์ปรึกษาไม่ได้ต้องเอาเรื่องจริงมาเล่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ก็กาเบสก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมค่ะมูสาวาทาเวห้ามกล่าวเท็จเปิดความเท็จแจ้งความเท็จผิดกฎหมายสุราเมรยะก็ห้ามมีแต่ไปกินเสพยาพวกยาบ้าของมึนเมาไอ้พวกต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเข้าพรรษาอีก3เดือนนี่ถ้าเรายึดศีลธรรมได้คนไหนเสพยาบ้าตั้งปฏิญาณก็ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเอาเราจะเลิกมันจะได้ดอกผลได้อยู่ที่ใจนะครับนี่เดี๋ยวผมกำลังเดินทางไปที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ทางกระทรวงวิสาหกิจก็ประสบเสริมให้ทำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดได้ตั้ง285ตันต่อต่อปีอาจารย์สองครับท่านครับลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไปซื้อปุ๋ยเคมีมาสักครึ่งต่อครึ่งครับผมนะครับครับนี่ผมจะไปดูว่าเขาทำแล้วเป็นอย่างนี้จะส่งนั้นยังไงต่อไปอีกในเรื่องของน้ำเรื่องของโซล่าเซลล์จะเอาน้ำมาแก้ปัญหาฝนแล้งต่างๆนะครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตตามนี้นะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดี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 ครับก็เรียกว่าท่านก็เดินสายนะคะและช่วงวันหยุดเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ที่บ้านยาวนะคะใครที่เคยโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะก็ไปหาท่านที่บ้านได้เลยดีนะคะไปนั่งปรึกษาไปนั่งพูดคุยจะดีกว่าครับคราวนี้คุยทางโทรศัพท์นะไม่เห็นเหมือนแบบนั่งคุยกันเห็นหน้าค่าตากันมันก็จะได้แบบซักถามแล้วก็ดูคุณใครจับผิดกันได้เห็นแววตาได้รู้ว่าเล่ามาในเรื่องจริงหรือเปล่า คนเล่ามาเล่าไม่หมดนะพี่ปองใช่ครับคือเล่าในสิ่งที่ดีอ่ะบางคนบอกว่าในทางที่ไม่ดีปุ๊บไม่เล่ามาการวิเคราะห์ทางกฎหมายอย่างทนายความเนี่ยเขาจะรู้เลยนะจะจับผิดได้เลยใช่ไหมคะท่านดร.เขาก็เล่าข้อเท็จจริงมาทั้งหมดนะครับค่ะเพราะว่าอาจารย์สมควรพูดสักครู่ว่าถ้าเราไม่ทำผิดศีลธรรมนะกฎหมายเราก็ไม่ทำผิดแต่จริงศีลธรรมมันกว้างกว่ากฎหมายกว้างเรื่องการฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ถ้าในทางพุทธศาสนาฆ่าสัตว์ทั้งสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์คนทั่วไปสัตว์มนุษย์นะก็ถือว่าห้ามทั้งหมดแต่ว่าในแง่ของกฎหมายแล้วนะครับกฎหมายจะว่าห้ามฆ่าผู้อื่นคือฆ่าผู้อื่นก็คือมนุษย์ด้วยกันเป็นคนด้วยกันแต่ว่าเขาไม่บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์จริงๆแล้วฆ่าสัตว์ก็ไม่มีความผิดทางกฎหมายแต่ว่าทำให้อาจจะมีความผิดเหมือนกันทำให้เสียทรัพย์เสียทรัพย์อ่ะผิดคนละข้อหาซึ่งมันอ่อนทำให้เสียทรัพย์ถ้าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกับปากกาเหมือนกับสิ่งไม่มีชีวิตเลยนะคือกลายเป็นว่าให้ความหมายกับสัตว์ว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเหมือนสิ่งของเหมือนสิ่งของทำให้เสียทรัพย์เป็นทรัพย์เป็นเจ้าของในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยแม้กระทั่งแค่ยุงตัวเดียวที่เขากัดเราเนี่ย
นะคะเขาบอกว่ายุงมีความผิดแค่กัดเราให้เจ็บแต่ว่าเราลงโทษยุงโดยการตบให้เขาตายถ้าศีลธรรมมองในแง่ตรงนี้คือฆ่าหนึ่งชีวิตนะคะดูว่ารุนแรงนะสมมติว่ายุงเขามีครอบครัวเขาพี่ป๋องนึกออกไหมเรานี่เป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐยุงไม่มีสิทธิ์มานั่นกับเราเลยนะพอเราตบมันตายนี่คือตายเลยนะคือคนที่เกิดมาโทษประหารชีวิตเลยใช่ไหมโทษประหารชีวิตเลยนะคือในแง่ของธรรมชาติแล้วสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันก็ต้องมีชีวิตรอดก่อนในสภาวะธรรมชาติคนก็เหมือนกันต้องไปล่าสัตว์มากินยุงก็ต้องมาล่าคนมาหาคนหรือหาสัตว์ที่ว่ามีเลือดนะดูดเข้าไปเมื่อชีวิตอยู่ธรรมชาติมันสร้างไว้แบบนั้นนะแต่พอว่าถ้าเกิดว่ามีปล่อยเป็นสภาวะธรรมชาติเพราะงั้นมันจะวุ่นวายไปหมดนะไม่มีใครผิดใครถูกฆ่าตายกันนะใครกับคนที่แข็งแรงกว่าก็ได้ถ้าไม่อยากให้ยุงอยู่แถวบ้านเราเยอะๆนะคะเราก็รณรงค์อย่าให้มีน้ำขังอยู่ในบ้านเราก็ไม่มียุงมาไข่ไม่มียุงมาไข่ก็ไม่มีชีวิตยุงเกิดขึ้นมาเยอะกำจัดต้นตอเห็นไหมจริงๆมันกำจัดที่ต้นเหตุได้นะเราป้องกันที่ต้นเหตุได้ดีกว่าให้มาเกิดที่ปลายเหตุเมื่อกฎหมายอ่ะป้องกันได้ไหมป้องกันได้ถามว่าเหตุมันเกิดจากตรงไหนล่ะคือพอมันเป็นเรื่องของสังคมปั๊บก็จะมีกฎหมายเข้ามาเพื่อไม่ให้สังคมมีความโศกเรียบร้อยนะครับต้องมีกฎหมายเพราะคนยุติกันด้วยข้อกฎหมายกันทั้งหมดจะได้ไม่มีปัญหาถกเถียงเอาหลักกฎหมายเป็นเรื่องหลักในการยุติข้อพิพาทไว้ตัดสินใช่ครับถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้ต้องใช้กฎหมายทุกอย่างครับเมื่อกี้คุณป๋องก็บอกว่าประเด็นน่าสนใจว่าประเทศคนจีนเนี่ยเข้าวัดมากขึ้นหนึ่งสนใจพุทธศาสนามากขึ้นใช่ครับเราเห็นว่าคนจีนในประชากรเป็นพันล้านใช่พันกว่าล้านเนี่ยและก็การเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศจีนค่อนข้างจะง่ายกว่าประเทศอินเดียง่ายกว่าง่ายกว่าผมเชื่อว่าง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเพราะว่าเขามีพื้นฐานคล้ายๆว่าส่วนมากรับอยู่แล้วของเยอะแล้วก็มีพุทธอยู่ด้วยผสมผสานกันอยู่ตรงนี้ในประเทศเขาค่ะและการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศจีนก็ทำจริงจังนะในยุคนี้นะไม่ใช่ยุคที่เป็นคอมมิวนิสต์ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะในยุคนี้เขารู้สึกว่ามีการปล่อยมากขึ้นเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องยาเสพติดนะศาสนาก็เหมือนเสพติดใช่ไหมทางลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเป็นการเสพติดศาสนาเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเรื่องของความเสมอภาคทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เป็นหลักนะมาการกระจายพวกนี้แต่ว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของศาสนาเนี่ยมันอยู่ในลึกๆของหัวจิตหัวใจของคนจีนอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยของคุณจีนเขาเองเนี่ยเขามีทั้งลัทธิหลายลัทธิมีของจื้อใช่ไหมคะมีของจื้อมีเต๋านะฮะมีพุทธมีพุทธเขาก็มีพุทธด้วยแล้วก็แต่ว่ามันก็มีต่างกับเราใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าพระจีนเนี่ยเขาจะถูกเนื้อต้องถูกผู้หญิงได้ของเขาเป็นมหายานเหมือนกันมหายานของเขามหายานแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นแบบเผยแพร่ศาสนาแบบว่าเราเข้าไปนะความคิดเขาก็จะผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนได้ในทางที่ทิศทางที่มันสอดคล้องอยู่แล้วบางส่วนเช่นว่าเรื่องเต๋าเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาแต่ว่าคนจีนเขาจะเอาเรื่องของประสบการณ์เรื่องสุภาษิตเรื่องของการต่อสู้แข่งขันอะไรพวกนี้คุณจะอ่านสามก๊กสามอะไรพวกนี้บ้างแล้วก็คุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคนจีนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าง่ายกว่าเพราะว่าในประเทศอินเดียเนี่ยศาสนาฮินดูค่อนข้างจะเข้มแข็งมากนะครับเยอะแล้วก็มีหลายศาสนามากแล้วการความพร้อมในการรับทางศาสนาผมเชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมมากแม้กระทั่งจริงๆแล้วจะบอกว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปร่วมคณะทำบุญไปต้อนรับนะคะเขาบอกมีคณะทำบุญเนี่ยจากกรุงเทพไปที่ลานธรรมที่อำเภอคงเนี่ยแหละนะคะที่โคราชปรากฏว่า7รถบัสน่ะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นเลยโดยส่วนใหญ่เลยมาทำบุญเอาเทียนเข้าพรรษาเนี่ยมาแห่เทียนมาทำบุญกันนะคะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้เขามีจิตในการที่ตรงนี้มากๆอย่างที่ท่านดร.บอกพี่ป๋องบอกเลยอันนี้เป็นแค่คนไทยเชื้อสายจีนนะที่มากันเขาแบบว่ามากันเป็นกรุ๊ปทัวร์เหมือนพี่ป๋องเนี่ยบอกว่าเป็นคณะใหญ่อะนะคะเป็นคณะศรัทธาธรรมเนี่ยโอ้เขามาแล้วก็น่ารักอะแล้วที่สำคัญนะมีคนแก่ คนแก่แล้วเดินนี่บางคนนี่แบบว่าจะต้องมีไม้เท้าจะต้องมีร่มอะนะแต่ว่าด้วยจิตด้วยพลังศรัทธาของท่านเนี่ยต้องอนุโมทนาด้วยเลยเพราะว่ามาทำบุญน่ะเพราะมาเมืองไทยเขาก็สอนแบบไทยนะการเผยแพร่แบบไทยข้าพเจ้าทำการทำสมาธิแต่ว่าบางทีเราไปแบบไม่ใช่มาทางศาสนาโดยตรงก็ไปเที่ยวด้วยแหละถ้ามาผ่านบริษัททัวร์เนี่ยเขาจะพาไปแบบว่าไหว้เครื่องรางของขลังด้วยนะใช่ครับพระเครื่องด้วยเล่นพระเครื่องออกพระเครื่องไปปล่อยเองนะใช่ว่าเหมากันเป็นบางคนซื้อตั้งหลายล้านนะนั่นแหละเป็นธุรกิจไปแล้วธุรกิจครับมาช้อปปิ้งนะถูกมงคลแต่ว่าเราก็ปล่อยความเชื่อกันนี้ออกไปแล้วอาจจะมาคุยกันต่อดีกว่าในเบรกสุดท้ายนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
คลา